แนวคิดการจะให้ยูเครนมีสถานะเป็นกลางเหมือนออสเตรียและสวีเดนถูกหยิบมาพูดถึงในการเจราจายหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าเงื่อนไขนี้อาจจะเปิดทางไปสู่การประนีประนอมกันรวมไปถึงยุติการเข็นฆ่ากันได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าคุณพงษ์ถัตยูเครนจะรับข้อเสนอนี้ไหมคะคือการเรียนแบบออสเตรียหรือว่าสวีเดนไปเลยนี่อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าแต่และประเทศก็มีบริบทมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับ

Любые общеприемлемые гарантии безопасности для Украины, для всех стран, включая Россию, за исключением расширения НАТО. Сейчас именно это, вы протестировали Зеленского, именно это сейчас и обсуждается на переговорах. Там есть конкретные абсолютно формулировки, которые... สฟรฟประธานมรีต่างประเทศรัสเซียเสนอให้ยูเครนต้องวางตัวเป็นกลางคล้ายๆกับสวีเดนหรือออสเตรียนะครับส่วนโฆษกทำเนียบระธานาธิบดีรัสเซียก็ระบุว่าข้อเสนอในการวางตัวเป็นกลางอาจจะนำนำไปสู่การประนีประนอมได้ในที่สุดครับ ตัวอย่างของประเทศที่เป็นกลางในทวิยุโรปก็คือสวิตเซอร์แลนด์ไอแลนด์สวีเดนฟินแลนด์และออสเตรียนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นชาติเดียวของโลกที่มีสถานะเป็นกลางอย่างถาวรหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี1815ถามว่าในภาพนี้สีมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันอย่างไรถ้าดูเฉพาะข้อแตกต่างในการวางตัวเป็นกลางของออสเตรียกับสวีเดนก็คือการกำหนดสถานะเป็นกลางในรัฐธรรมนูญครับ สวิสเซอร์แลนด์และสวีเดนสองประเทศนี้ถ้าจะสละสถานะเป็นกลางเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากชาติที่ร่วมลงนามแล้วเท่านั้นนะครับ มาดู2ประเทศที่เรียกว่าเป็นต้นแบบที่รัสเซียพูดเอาไว้นะครับคือรัฐธรรมนูญของออสเตรียได้กาหนดให้ประเทศดํารงสถานะเป็นกลางหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นับตั้งแต่ปี1955เป็นต้นมาโดยออสเตรียห้ามเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางการทหารห้ามต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพหรือว่า เคลื่อนกำลังพลผ่านประเทศนี้ส่วนกองทัพของออสเตรียมีขนาดเล็กมากครับแล้วก็ใช้งบประมาณด้านกลาหโหมเพียงร้อยละ0.6ของ GDP อันนี้เป็นสถิติเมื่อปี2020นสะครับส่วนสวีเดนก็ยังมีนโยบายวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อปี1995 คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับออสเตรียและสวีเดนไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ NATO แต่ว่าเข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพหรือว่า PFP ของ NATO ครับนอกจากนี้สวีเดนก็ยังมีความร่วมมือทางการทหารกับหลายประเทศในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฝรั่งเศสไปจนถึงฟินแลนด์ด้วย มาดูฝั่งของยูเครนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อข้อเสนอนี้รัฐบาลยูเครนไม่ยอมรับข้อเสนอให้วางตัวเป็นกลางแล้วก็ร้องขอให้นานาชาติช่วยรับประกันความมั่นคงของยูเครนก่อนโดยประเทศที่จะลงนามในการรับประกันความมั่นคงของยูเครนจะต้องไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนะครับถ้าเราสมมุติว่า ยูเครนวางตัวเป็นกลางในอนาคตแล้วการวางตัวยูเครนการวางตัวเป็นกลางของยูเครนจะช่วยปูทางไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคได้จริงหรือไม่รองผู้อำนวยการสถาบัานเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์แนวทางการวางตัวเป็นกลางนี้ครับถ้าอนาคตเนี่ยยูเครนจะจะมีลักษณะเป็นกลางจริงๆเป็นประเทศเป็นรัฐเป็นกลางจริงๆเนี่ยเวลามีสงครามเกิดขึ้นเนี่ย มันก็แบ่งเป็นสงครามภาคพ,พื้นดินกับสงครามทางทะเลนะครับในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ของอยูเครนเอ้ผมก็นึกอยู่ว่าถ้าเป็นสงครามภาคพ,พื้นดินเนี่ยก็กําลังรัสเซียกับกําลังของนาโตหรือตะวันตกเนี่ยก็อาจจะจะก้ามกายมาได้ยากหากยูเครนประกาศความเป็นกลางแบบเคร่งครัดนะครับแต่ไอการยุทธทางทะเลเนี่ยนะครับในเมื่อว่าตอนเนี้ย ดินแดนจุดยุทธศาสตร์ของอยูเครนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลดำทั้งหมดหรือแหลมไครเมียเนี่ยมันเป็นของรัสเซียรัสเซียกระหนวกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วทุกวันนี้รัสเซียก็ยึดเมืองท่าสําคัญตา่างๆนะครับเพราะนั้นถ้ายูเครนเป็นกลางเนี่ยคงเป็นกลางในเรื่องของสงครามที่ลบกันทางน้ําในทะเลดำได้ยากแล้วนะครับ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเงื่อนไขของรัสเซียกับยูเครนแตกต่างกันคําถามก็คือการรับประกันความมั่นคงจากนานาชาติจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้เป็นโจทย์ที่ทั่วโลกยังต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับคุณนวิสาคุณเจษดาครับดูเหมือนว่าการเจราจาอาจจะไม่ได้นําไปสู่การยุติความขัดแย้งลงง่ายๆเพราะอย่างข้อเสนอของรัสเซียเองก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะคะ ใช่ครับมีทั้งเรื่องที่ยูเครนจะต้องยอมรับไครเมียว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยแล้วก็ยอมรับโดเนสและลูฮันเป็นรัฐเอการาชด้วยต้องถามใจยูเครนลวครับว่าจะยอมได้ง,ง่ายๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวตามกันต่อขอบคุณค่ะคุณพงษ์สัทขอบคุณ